ัสดีค่ะขอบคุณหลายๆด้วยกันเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ประเด็นมาเฝ้านกกาเบาเนาะกันเนาะประเด็นที่ให้ทายบรรยากาศเนี่ยมื้อเช้าของหมู่บ้านพิบูลให้เบิ่งเนาะกันเนาะฝนตกลิ้นเด้อประเด็นแห่งออกมาเฝ้านกกาเบาเมื่อนึกถ้าเธอทายบรรยากาศให้เบิ่งนกกาเบามันห้องอยู่นี่ห้องโยนนี่นกกันเนาะประเด็นสีม่านทายเอาลูกมันจะมันห้องมันกูมือห้องอยู่นี่เนาะอันนี้ช่องช่อยนี่ก็ออกไปถนนมันพระรามหกด้วยกันนกกันเนาะอีกช่อยหนึ่งนี่เขาเจอเอินช่อยเลยเนาะเดินเบิ่งกันโอ้นี่เอินซ้อยเก็บนี่ซ้อยเก็บเนาะค่ะเนาะออกไปพี่ทางตลาดนัดเอื้องบรรยากาศนี่มันเศร้าเด้อค่ะเด้ออันนี้ซ้อยนี่ก็ออกไปทะลุพูนแล้วก็อ้อมไปพระลำหกด้วยกันทะลุไปพุ่นเนาะค่ะเนาะทะลุไปได้เบิดสุดแท่งในเบิ้งนกหน่อยบรรยากาศนี่มันเจ้าพอมาไก่แล้วนกพ่อห้องเลยพี่น้องเลยลูกก็เบาพ่อห้องเลยเมื่อเฝ้าแล้วนกกาเบาว่าห้องมึงเป็นเบื้องพี่น้องมึงบรรยากาศนั่นเจ้าอันนี้เสียงนกอันกาเบาเนี่ยมันโขกโขกโขกขึ้นแต่ว่ามันยังบ่ห้องมันห้องโขกโขกโขกมันจะกาดที่มันสอนเขามื้อนี้วันเสาร์ถนนโล่งโล่งบ่มีรถมาจอดเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศวันเสาร์ถนนโล่งเดินไปเบิ่งนกตอนนี้คนเด้อกันเด้อยู่หลอดปลอดภัยบ่ทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไข้ยังมีไปทางใดก็อย่าลืมใส่แมสก์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าด้วยค่ะเนาะเพื่อนใหม่มาเหอจ้าๆได้พาเล่มงามเพ
เรียนกับเสียงจุดจิตไปซ้ำอยู่กันด้วยกันด้วยสวัสดีค่ะเพื่อนไม่มากกับช้าๆได้พาเรียบงามด้วยกันด้วยขอบคุณหลายๆขอบคุณตัวหลวกเรียนจบจิตไปซ้ำอยู่กันเรียนสิเขาไปเฮ็ดกับเขาแล้วสวัสดีค่ะGood morning.